ครีพัสวีพิษเปิดตัว101เอเจนซี่ส่งสาวไทยทำสวยที่เกาหลีขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องคู่กับความสวยความงามค่ะยิ่งเป็นคนในวงการบันเทิงเนี่ยแล้วเนี่ยยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีจ้าตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลยทีเดียวล่าสุดสาวสวยสุดเซ็กซี่ครีพัสวีพิษก็ได้ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจแบบเต็มตัวค่ะกับการเปิดตัว101เอเจนซี่ที่จะพาสาวไทยบินลัดฟ้าไปแต่งเติมความสวยที่ประเทศเกาหลีค่ะโดยสาวครีบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามอยู่แล้วซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวก็เลยศึกษาค้นคว้าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความสวยความงามและต่อยอดมาเป็นเอเจนซี่ภายในงานเปิดตัว101เอเจนซี่ยังมีคุณหมอปาร์คซังฮุนคุณหมอใหญ่ประจำโรงพยาบาล ID ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำเกาหลีที่หลายคนรู้จักกันดีค่ะในรายการ Let's Me In มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะพร้อมเซเลบริตี้และนักแสดงทับข้างค่ะแอบรู้มาว่าหญิงแย้นนทพรเนี่ยก็เป็นลูกค้าคนแรกค่ะที่เปิดการบินอัพหน้าไปศัลยกรรมในครั้งนี้ด้วยจ้าเราเป็นความชอบส่วนตัวนะคะเรารักสวยรักงามอยู่แล้วแล้วอย่างที่ทราบกันคือครีเนี่ยศึกษาทางด้านศิลปกรรมมาพอสมควรแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติด้วยนะคะแล้วก็เราเป็นคนนึงที่เรามั่นใจว่าเราทำศิลปกรรมมาแล้วเราไม่เคยพลาดนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงมั่นใจว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเราอยากบอกต่อคนอื่นว่าสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดและเข้ากับคนไทยที่สุดเลยเกิด101เอเจนซี่นี้ขึ้นมาค่ะ한국의 성형 트렌드는 일단너무 서양적으로얼굴을만드는것보다는동양적으로그나라에맞는자연스러운조화로운얼굴을만드는것이좀유행이고요 V 라인도너무뾰족하지않고자연스러운 V 라인같은것이유행입니다สำหรับเทรนด์การทำศัลยกรรมที่เกาหลีนะคะเขาบอกว่าอาจจะแตกต่างจากทางฝั่งยุโรปทางฝั่งเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างต้องการทำศัลยกรรมที่ดูออกมาเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะการทำศัลยกรรมตรงโครงหน้ากระดูก V ไลน์ค่ะเรามีหุ้นส่วนอยู่นะคะดูแลในเรื่องของแอคเคาท์นะคะแล้วก็เรื่องของคอนเนคชั่นที่เกาหลีด้วยใช่ค่ะทำคนเดียวไม่น่าไหวค่ะประมาณหนึ่งเป็นธุรกิจที่บอกตรงๆว่าเราลงทุนไม่ได้แบบโอ้โหหลายสิบล้านอะไรมันไม่ได้ขนาดนั้นเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเราลงทุนพอประมาณแบบที่เราไหวนะคะแล้วเราก็มองว่าธุรกิจตอนนี้ตลาดศิลปกรรมค่อนข้างกว้างค่อนข้างใหญ่แล้วมันสามารถโตได้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจและสามารถทำให้เราแบบเหมือนเป็นอีกอาชีพนึงได้เลยอะค่ะหลายคนบอกว่าแบบมีความกลัวพิธีการแบบมันจะสำคัญยังไงอย่างที่เราบอกนะคะเราอาจจะเคยได้รับข้อมูลมาผิดๆหรือการเชียร์แปลกๆแบบว่าทำนู่นทำนี่แล้วดีค่ะอย่างที่บอกค่ะ101เอเจนซี่จะไม่พุชลูกค้ามากจนเกินไปเราจะให้คำแนะนำอย่างจริงใจนะคะสมมุติลูกค้ามามันอีกนิดเดียวเท่านั้นแบบคือคุณแบบอาจจะสวยขึ้นแค่ 5% อาจจะแบบลองคิดดูก่อนไหมไม่ต้องทำก็ได้มั้งหรืออะไรแบบนี้คือจะไม่แบบอยากได้เงินเอาทุกคนไม่เราจะพูดอย่างตรงไปตรงมาหรือลูกค้าบางคนนะคะอาจจะมองแบบอาจจะเพ่งจมูกดารานานไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ต้องดีแน่แต่มันไม่ได้เข้ากับหน้าคุณเราจะให้คำปรึกษาแบบจริงใจที่สุดนะคะแล้วก็สามารถเลือกที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้หรือว่าเอ๊ะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนหรือว่าอยากจะทำมากกว่านี้หรืออะไรคือเราให้อิสระกับลูกค้าพอสมควรค่ะอย่างที่บอกนะคะพอได้ยินว่าอุ๊ยติดต่อเอเจนซี่ไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีแน่นอนคือมันจะมีค่าเดินทางใช่ไหมคะค่าที่พักฟื้นหลายคนจะอู้ทำเมืองไทยไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมคะทำไมจะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายตรงนู้นด้วยบอกเลยค่ะว่าฟีลลิ่งมันต่างกันมากมันไม่เหมือนกันแน่นอนก่อนอื่นนะด้วยตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ต่างแล้วเรื่องของสุขอนามัยทุกอย่างความสะอาดความปลอดภัยเทคนิคความเชี่ยวชาญของแพทย์เนี่ยมันต่างกันอยู่แล้ว2ก็คืออย่างที่บอกค่ะเรื่องการพักฟื้นเคยเห็นคนไหนพันผ้าก๊อซออกมาเดินพารากอนมั้ยคะไม่น่าจะเคยเห็นนะแต่ที่เกาหลีเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องปกติมากของคนที่นู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยู่ที่นู่นคุณสามารถใช้ชีวิตช้อปปิ้งปกติออกไปทานข้าวกับเพื่อนๆได้เดินไปไหนรู้สึกไม่เป็นตัวประหลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยต่างกว่าอยู่แล้วนะคะและอย่างที่บอกค่ะเอเจนซี่ของเราไม่บวกราคาเพิ่มนะคะสามารถจ่ายกับโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยถ้าไม่สบายใจที่จะจ่ายเงินกับเราจ่ายกับโรงพยาบาลโดยตรงโดยไม่บวกเพิ่มเลยค่ะจะบอกว่าเป็นลูกค้าเลยค่ะไปขอเขาฟรีมาก็คือจริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนลูกตาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ตาแย่เปลี่ยนเลยหรอก็คืออยากจะทำใหม่นะคะทำตาใหม่ก็คือตอนแรกตาไม่เท่ากันก็เลยว่าจะทำใหม่แล้วก็เรื่องดูดไขมันแล้วก็มาฉีดที่หน้าด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าที่ไหนที่โดดเด่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าอยากจะไปที่เกาหลี
พราะว่าก็ได้ยินมาหลายคนก็บอกว่าเทคโนโลยีที่เลี่ยนเจ๋งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกที่จะไปกัน101เอเจนซี่เพราะว่าส่วนตัวก็รู้จักกับพี่คลีแล้วก็มอบความไว้วางใจให้กับพี่คลีอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงชื่อเสียงของโรงพยาบาลไอดีด้วยแล้วยิ่งงานเปิดตัวนี่คุณหมอบินมาถึงนี่เลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ต้องเชื่อถือต้องยอมต้องยกให้เขาแหละ사실 한국에서 계속해서 랩미를 해서 기대는 했지만 하여튼 태국 여러분들이 결과가 너무 좋아서 사실 저도 굉장히 기쁘고요 곧 랩미인 2도 나오는데 랩미인 2도 또 기대해주셔도 괜찮을 것 같습니다 랩미인 당 당 ที่ ประเทศ เกาหลี แล้ว แล้ว ก็ มี เปิด ตัว ที่ เมือง ไทย โดย จะ มี랩미인 Thailand Season 2 อ่ะ ค่ะ เปิด ตัว ประมาณ เดือน ออกตุเบอร์ นี้ แล้ว คุณ หมอ รู้ สึก ดี ใจ มาก ที่ คน ไทย หัน มา ทํา ศัลยกรรม กัน มาก ขึ้น ค่ะ ค่ะ ถ้า ใคร คิด ที่ จะ ทํา ศัลยกรรม นะ คะอย่าเพิ่งกลัวนะว่าจะคิดไปแบบโอ้จะเสียหรือจะอะไรยังไม่ต้องทำก็ได้นะคะเข้ามาคุยกับเราก่อนเราหาข้อมูลเปรียบเทียบไว้เปรียบเทียบเอาอย่างเช่นสมมุติว่าการทำศัลยกรรมหน้าอกระหว่างซิลิโคนหรือถุงน้ำเกลือดีเราจะหาข้อมูลไว้ให้หมดนะคะว่าให้คุณตัดสินใจเลยว่าอันไหนที่เหมาะกับคุณที่สุดและทำแล้วรู้สึกใช่ที่สุดหาข้อมูลเตรียมไว้ให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัวร์ด้วยเรื่องที่พักเรื่องทุกอย่างขอให้เข้ามาเถอะค่ะเข้ามาคุยกับเราแล้วถ้าเราให้คำปรึกษาอย่างที่บอกนะโปรโมชั่นภายในเดือนตุลาคมนี้ถ้าจองปุ๊บเนี่ยตั๋วเครื่องบินก็ฟรีนะคะที่พักก็ฟรีแถมได้ลดสูงสุดถึง 20% อีกด้วยเข้ามาหาเราค่ะที่101 Agency ค่ะก็แหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่ให้สาวไทยเนี่ยได้ไปแต่งเติมความสวยกันที่เกาหลีเรียกได้ว่าทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยสวยใสเป็นธรรมชาติกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับแฟนๆรายการคลิกข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากส่งซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส่งซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตที่คุณผู้ชมได้อัปเดตอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ส่งซ่าบายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่จ้า